สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคคนันในช่วงประเด็นสังคมค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็พูดถึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็พัฒนาการทางการแพทย์เพื่อยับยั้งโควิด-19นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะวันนี้เรามีสรุปภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19สั้นๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เนี่ยการแพร่ระบาดของโควิด-19นอกเหนือจากประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ยังคงมีตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยไปประเทศที่มีตัวเลขสูงที่สุดนั่นก็คือประเทศสหรัฐอเมริการองลงมาก็คือบราซิลนะคะอินเดียรัสเซียแล้วก็แอฟริกาใต้ค่ะแต่ในส่วนของประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าเรานะคะประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้เป็นอย่างดีนะคะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ถือว่าเป็นศูนย์นะคะอันนี้ก็คือตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นศูนย์แต่ว่าแน่นอนยังมีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศแต่ว่าทั้งหมดก็อยู่ในเซตทีแล้วซึ่งหลายๆคนก็เกิดคำถามค่ะว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือยังต้องเตรียมตัวอย่างไรวันนี้เรามีการคาดการณ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเช้านี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปฟังจากนายแพทย์คำนวณอึ้งชูศักดิ์นะคะซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขไปฟังกันเลยค่ะประเทศไทยเราสามารถควบคุมโควิดระลอกแรกได้ดีมากจนกระทั่งเราไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศเกือบ2เดือนแล้วนะแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงการระบาดใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยนะครับมันไม่จบระลอกเดียวมันจะมีระลอก2ระลอก3ระลอก4สำหรับประเทศไทยเองผู้เชี่ยวชาญคนวงการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเรามีโอกาสสูงมากนะครับที่เราจะมีการระบาดระลอก2ในครึ่งปีหลังของเนี่ยนะครับสาเหตุของมันจะไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรายังมีเชื้อหลงเหลืออยู่ในประเทศเพราะขนาดนี้มันคงน้อยมากๆแต่ก็คงอาจจะเกิดจากการที่เล็ดลอดเข้ามาซึ่งอันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เป็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าด้วยตัวปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าการระบาดระลอก2เนี่ยจะไม่รุนแรงเหมือนรอบแรกนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตัวเชื้อเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงจนมีอันตรายมากขึ้นแต่ความพร้อมของปัจเจกบุคคลแต่ละคนที่จะพยายามทำมาตรการป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ความพร้อมระบบเนี่ยมีสูงกว่าการระบาดระลอกแรกมากเพราะด้วยผลรวมทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าระลอก2ถึงแม้จะเกิดแต่จะไม่รุนแรงเหมือนกับรอบแรกนะครับถ้าเผื่อเราจะทำให้เราติดเชื้อเป็นศูนย์ตลอดเวลาเนี่ยเราต้องลงทุนมหาศาลมากหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องไม่ยอมเปิดประเทศเลยปิดประเทศไปตลอดจนกว่าการระบาดสงบซึ่งมันอาจจะกินเวลาประมาณสักปีหรือปีครึ่งซึ่งมันจะเกิดความเสียหายมหาศาลในเชิงของเศรษฐกิจเชิงของความอยู่ดีกินดีของประชาชนของภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้น เราคงต้องกลับมายอมรับนะครับว่าเราจะช่วยกันให้การระบาดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นให้มันอยู่ในระดับต่ำแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายมากนะครับอันนั้นควรจะเป็นเป้าหมายไม่ใช่ตัวเลขศูนย์นะครับเราอาจจะยังต้องจัดการก็คือความกลัวที่เกินความจำเป็นเรารู้ว่าอะไรเป็นความเสี่ยงใครที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นทำเฉพาะที่จำเป็นทำเฉพาะที่ตรงตามหลักวิชาการจะทำให้ความเสียหายมีน้อยครับและอีกหนึ่งคำถามนะคะที่หลายๆคนอยากจะได้คำตอบว่าเมื่อไหร่เราจึงจะมีวัคซีนในการป้องกันแล้วก็รักษาโควิด-19 นะคะเพื่อที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติวันนี้มีความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปฟังจากนายแพทย์ทวิลาภตันติวงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ไปฟังกันเลยค่ะทั่วโลกเนี่ยเขาชื่นชมเราเรื่องการที่เราสามารถควบคุมได้ในระดับที่เราควบคุมได้ทุกวันนี้เพราะพฤติกรรมของเรา
เราดูแลไม่แพร่เชื้อจากคนสู่คนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยผมคิดว่าการเราต้องไม่ตกทีแรกใครก็ไม่เชื่อหรอกว่าใส่หน้ากากเนี่ยช่วยกันได้ของการระบาดแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วตอนนี้ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนกับเราหมดไม่ได้พูดให้คนไทยเนี่ยหมดหวังว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เราทำได้นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่สุดแต่วิทยาการเองเนี่ยซึ่งทางด้านบริษัทข้ามชาติหรือว่านักวิจัยนวัตกรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยกำลังคิดอยู่ที่จะมาช่วยเราให้รับมือกับโควิดได้แล้วก็คืนกลับสู่การใช้ชีวิตแบบเก่าได้สิ่งแรกซึ่งหลายๆคนพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องวัคซีนแต่ว่าวัคซีนเนี่ยผมขอเรียนไว้นิดนึงนะครับอย่าหวังว่ามันจะมาเร็วเพราะวัคซีนเนี่ยเราต้องให้กับคนซึ่งสุขภาพดีป้องกันไม่ให้เขาติดโรคเพราะฉะนั้นการที่จะพิสูจน์ว่าวัคซีนเนี่ยไม่มีผลร้ายแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ได้อย่างดีโดยที่เราไม่ติดโรคนี้แล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอย่างอื่นๆตามมาเนี่ยกินเวลาครับปกติเนี่ย10ปีเร็วสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นวัคซีนของคังทูมซึ่งอย่างน้อยก็ใช้เวลาประมาณ11ปีแต่โควิดเนี่ยน่าจะเร็วกว่านั้นอีกเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้มีการร่วมมือทำกันทั่วโลกตอนนี้ล่าสุดมีผลการวิจัยแล้วที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดทำร่วมกับบริษัทยาบริษัทหนึ่งพบว่ามีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นในผู้ซึ่งมาเป็นอาสาสมัครให้ทดลองแล้วเขากำลังขยายกรอบต่อไปเพราะฉะนั้นความหวังเรื่องวัคซีนการป้องกันโดยใช้วิทยาการมีเราก็ไม่ควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ายาหลายๆตัวเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าใจถึงการกำเนิดของพยาธิภาพหรือการกำเนิดของโรคและกลไกต่างๆเยอะแยะมากเลยประเทศไทยก็เลือกที่จะมียาฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสแล้วก็โชว์แล้วว่าสามารถจะใช้ระงับการขยายตัวของไวรัสได้สำหรับผู้ป่วยแล้วเราก็กำลังศึกษากันอยู่ด้วยว่าจะต้องใช้เมื่อไหร่ถึงจะได้มีผลดีที่สุดสิ่งเหล่านี้ครับนักวิจัยไทยมีเยอะเพราะฉะนั้นข้อ1ดูแลสุขภาพตัวเองก่อนข้อ2วัคซีนกำลังวิจัยอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงข้อ3กระบวนการรักษามีหลายวิธีผมคิดว่านักวิจัยเราเก่งๆศึกษาตรงนี้กลไกของโรคนี้มีเยอะมากและอันที่4หลังจากเสร็จแล้วคนซึ่งหายป่วยแล้วดีขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าภูมิคุ้มกันในตัวเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ทางประเทศไทยเนี่ยถ้าท่านช่วยบริจาคตรงนี้ไปผมคิดว่าเราจะสามารถทำการวิจัยเรื่องนี้ได้แล้วก็อาจจะมาช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลกและเพื่อนร่วมประเทศคนอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จะเป็นผู้กล้าที่จะมาช่วยเราและระหว่างที่รอการวิจัยแล้วก็คิดค้นพัฒนาวัคซีนในการรักษาโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็มีหลายมาตรการที่ช่วยให้เรานั้นปลอดภัยจากโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากหรือการใช้แอปพลิเคชันเช็คอินเช็คเอาท์ล่ะที่เราไปในสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้ค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะก็ได้คิดค้นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Scan and Go ค่ะเพื่อผลิตออกมาให้เป็นประโยชน์กับคน4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือประชาชนกลุ่มที่2ก็คือผู้ประกอบการกลุ่มที่3ก็คือบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มที่4ก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของ Scan and Go นี้นะคะยังได้รับรางวัลจากการประกวด Smart Application Award 2020อีกด้วยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้จะมีหน้าตาอย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรวันนี้เรามีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะจะพาคุณผู้ชมไปฟังจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์นฤทธิ์กิจนรงค์รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลไปฟังกันเลยค่ะจะเห็นว่าประเทศไทยความจริงแล้วเนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆออกมาในเรื่องนี้พอสมควรทำไมคนไทยถึงไม่นิยมที่จะใช้บางแอปพลิเคชันนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวความง่ายของการใช้แอปพลิเคชันเรื่องของการข้อจำกัดในเรื่องของการใช้ไอทีต่างๆนะครับเพราะนั้นเพื่อให้ง่ายฮะเราก็เลยพยายามที่จะทำให้ระบบของเราเนี่ยผู้ใช้เนี่ยนะครับไม่ต้องศึกษาหรือว่าใช้เรียกว่าองค์ความรู้ในเรื่องของทางด้านไอทีมากนักนะครับก็เลยออกมาเป็นแค่2ขั้นตอนก็ตอนที่1เลยก็คือแค่เปิดกล้องนะเปิดกล้องปุ๊บเนี่ยเราออกแบบให้สามารถสแกนได้เลยโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
แล้วก็ไม่มีการติดตามตัวไปเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงนะเสื้อนี้เพื่อเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการร้านที่2ก็คือว่าเพื่อให้ทั้งเจ้าของสถานที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันคือประชาชนทั่วไปรวมทั้งภาครัฐเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคได้ครบในทุกภาคส่วนศรีราชเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะแล้วก็มีคนมาใช้บริการเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด-19 นะประมาณ 8,000 คนเพราะนั้นทุกๆจุดที่เราจำเป็นต้องไปรับบริการเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะครับก็น่าจะต้องไปเช็คอินทุกๆจุดเลยก็ถ้าเกิดมีการเช็คอินเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าในเวลานั้นๆเนี่ยมีใครบ้างที่มีความเสี่ยงทำการสแกนปุ๊บเนี่ยเตือนนะว่าจุดนี้นะเป็นสีเขียวปลอดภัยอยู่สีส้มเคยมีนะต้องระวังสแกนแล้วเป็นสีแดงฮะแสดงว่าจุดนี้มีการพิสูจน์แล้วว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อมาที่นี่แล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนของการกำจัดเชื้ออยู่แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ที่ไหนฮะจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเองนะข้อมูลนี้ก็จะเป็นความลับโดยที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเสี่ยงฮะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนี้ให้กับแพทย์หรือผู้ที่ทำการสอบสวนโรคได้นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเช็คอินนะครับในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นพร้อมกับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อแพทย์สามารถที่จะกดนะครับเตือนยังทุกๆคนที่ไปสแกนในเวลาเดียวกันได้นะครับในช่วงที่มีการระบาดแต่ว่าเกือบจะเป็นการระบาดรอบ2นะปรากฏว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งฮะก็มีประวัติเสี่ยงนะแล้วก็เข้าไปขอรับการตรวจที่ศูนย์การแพทย์เนี่ยมีความเข้มแข็งมากในการใช้ระบบสแกนแอนด์โกนะครับเพราะนั้นคนที่มีความเสี่ยงในพอตรวจแล้วเนี่ยนะครับพบว่าเชื้อโพซิทีฟเรารู้เลยฮะว่าเขาไปที่จุดไหนบ้างเวลาไหนบ้างนะเช่นในห้องที่รอผลตรวจนั้นเนี่ยมีคนที่อยู่ในเวลาเดียวกับเขาเนี่ย12คนเรารู้ได้ยังไงฮะรู้จากระบบของการสแกนแอนด์โกนั่นเองแล้วเรารู้หมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับซึ่งทันทีที่คนไข้โพซิทีฟปุ๊บแพทย์ผู้เป็นคนวินิจฉัยเนี่ยรู้แล้วว่าจะต้องอเลิร์ตใครบ้างนะครับระบบนี้เป็นระบบที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้จริงแล้วเราก็มีหมายเลขของคนที่เราจะต้องเตือนนะครับเป็น SMS ส่งยังโทรศัพท์ได้นะอยู่ในมือเพียงแต่ว่ารอกดปุ่มว่าจะเตือนหรือไม่เท่านั้นใครที่เห็นความสำคัญของการใช้ระบบประเมินความเสี่ยงของสถานที่ต่างๆสามารถทำได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถทำได้ตั้งแต่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งบ้านของเราเองซึ่งนี้ก็ถือว่าเป็นระบบซึ่ง เรียกว่าแนวคิดเนี่ยคิดจากสถาบันการแพทย์ดังนั้นเราจะเน้นประโยชน์ของทางด้านการแพทย์เป็นหลักเราไม่ได้เอาไปใช้ทางการค้าแน่นอนนะครับมีระบบของการป้องกัน เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วเราไม่นำข้อมูลนั้นไปขายให้กับใครแน่นอนนะครับหน่วยงานใดนะคะสนใจอยากจะได้แอปพลิเคชัน Scan and Go ไปใช้สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะคุณผู้ชมและแน่นอนว่าในส่วนขององค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคิดค้นแล้วก็วิจัยวัคซีนก็คงยังคงทำหน้าที่ของเขาต่อไปแต่ในส่วนของเรานะคะภาคประชาชนสิ่งที่เราทำได้ก็คือไม่กังวลจนเกินไปจนไม่สามารถจะทำอะไรเลยหรือว่าไม่ละเลยจนไม่ระวังตัวนะคะขอให้เราทุกคนปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันรักษาโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะคะและนี่ก็คือความปรารถนาดีและความห่วงใยที่นำมาฝากคุณผู้ชมในเช้านี้ค่ะอีกสักครู่นะคะกลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ